ก็คลิกคำสั่งลายไป start by envoy เลยโอเคก็เดี๋ยว start point นะครับเดี๋ยวผมเอาไอ้เจ้าตัวนี้ออกเอาแค่นี้เอาแค่ x ตั้งแต่0ถึง10เอามาเป็น start point นะครับแล้วก็ถ้าใครเก่งกาจก็สามารถเอาอันพินผลลัพธ์ออกได้เนาะเก่งกาจชุดอันพินเนาะโอเคต่อไปเดี๋ยวเรามาสร้าง end point กันนะครับผมจะสร้าง end point ผมก็อาจจะ copy อย่างนี้ได้เลยนะครับคลิกซ้ายค้างนะครับเหมือนใน Revit เลยคลิกซ้ายค้างอย่างเงี้ยแล้วก็ control C control Vcopy มาตัวนี้ไม่ใช้ขอลบเอาโค้ดเดิมแต่ว่าขอเปลี่ยนค่า z ให้เป็น10นะครับเดี๋ยวมันคลิกที่ว่างแล้วก็ใส่ตัวเลข10ได้เลยนะเปลี่ยนค่า z เป็น10ก็จะได้โหนด2ชุดแบบนี้แล้วก็คงเดาออกนะครับว่าผมก็จะให้ envoy มาอยู่ตรงเห็นไหมมันก็จะเรียงอะไรเงี้ยสวยงามสร้างเส้นให้ทีนี้ลองมาเล่นสมมติว่าไอตัว end point เนาะ point ที่อยู่ข้างบนสุดนะครับผมจะลองทำให้มันเหลือแค่5ชุดบ้างนะครับตอนนี้มันครบคู่กันใช่ไหมมันเข้าคู่กันนะผมจะลองเล่นให้มันเหลือแค่5ชุดผมก็จะปรับเป็น0จุดจุดถึง5ถ้าใครหัวไวจะเริ่มเดาออกว่าต่อไปจะสอนอะไรสอนเรื่องเลสซิ่งนะครับสามารถเล่นเลสซิ่งต่อได้เลยนะครับเราก็ไปเลสซิ่งตัวที่มันทำฟังก์ชันกันที่ขวาลองปรับเลสซิ่งนะครับจากออโต้ก็คือผมเข้าใจว่ามันคือชอร์ตเจสนะไปเป็นลองเจสดูนะมันก็จะพยายามโยงมันพยายามจับคู่ทุกคู่แล้วดิแล้วก็ลองเลสซิ่งจากลองเจ็ดเป็นครอสโปรดักต์นะเส้นก็จะพันกันทั้งหมดเลยเพราะว่าโนดทุกโนดต้องมีเส้นที่โยกเข้าหาอีกโนดหนึ่งที่เป็นเอ็นพอยต์ด้วยนะครับก็เป็นแบบฝึกหัดง่ายๆให้เราเข้าใจเรื่องลิสต์เรื่องเจ้าตัวเลสซิ่งนะครับโอเคทีนี้เราผมจะสอนเซฟนิดหนึ่งนะครับเผื่อใครอยากจะเซฟตัวนี้เก็บไว้นะครับวิธีการเซฟงานนะครับวิธีการเซฟงานก็สามารถกดตรงนี้ได้เลยหรือว่าใช้คีย์ลัด Ctrl S ก็ได้นะครับกดเซฟตรงนี้แล้วก็ตัวนามสกุลไฟล์ก็จะเป็น .dyn นะครับแล้วก็หาที่เซฟก็ exercise 1แล้วก็เซฟโอเคเซฟเสร็จแล้วถ้าเราอยากจะสร้างใหม่เราสามารถกด New ตรงนี้ได้นะครับเดี๋ยวผมสร้างใหม่ก็จะไปอีกแบบฝึกหัดหนึ่งเราจะมาลองสร้าง Geometry กันหรือกด New ก็ล้างไพ่ใหม่โอเคก็เดี๋ยวเรามาลองสร้าง Geometry ง่ายๆกันก็เดี๋ยวผมจะลองสร้างตัวทรงกลมนะครับสร้างตัวทรงกลมทรงกลมเนี่ยก็จะเป็นสเฟียร์นะครับเซิร์ฟว่า S P H E R E สเฟียร์น่าจะเป็นสัตว์ที่วิศวกรไม่ค่อยคุ้นแต่สามวันนี้เขาน่าจะคุ้นสเฟียร์เดี๋ยวนะหาไม่เจอเซนเตอร์ก็คือผมจะใช้ตัวที่ชื่อว่า Sphere by Center Point Radius นะครับคลิกมา Sphere by Center Point Radius หรือถ้าใครอยากรู้ว่ามันอยู่ตรงไหนนะครับเดี๋ยวผมบอกให้ด้วยอันดับแรกให้ทุกคนให้ได้โหนดนี้ก่อนหรือถ้าใครไม่อยากเซิร์ชนะครับอยากจะรู้ว่าจริงๆแล้วซอสคำสั่งมันอยู่ตรงไหนมันจะอยู่ในกลุ่ม Geometry นะครับเราลองไปดูกันนะ Geometryแล้วมันจะอยู่ใน solid
ที่ผมเซิร์ชได้อย่างเงี้ยเพราะว่าบางทีถ้าเราใช้บ่อยๆเราจำตัวคีย์ลักมันแล้วก็ไปเซิร์ชจะหาง่ายกว่าโซลิดนะก็สร้างโคนสร้างคิวบิกเป็นคิวเป็นไซลินเดอร์เป็นโซลิดสเฟียร์อยู่ข้างล่างสเฟียร์เดี๋ยวจะมีคำสั่งต่างๆแล้วก็อธิบายเพิ่มนิดหนึ่งนะอย่างสีเขียวที่เป็นเครื่องหมายบวกสีเขียวคือสร้างนะครับสร้างอะไรเอ่ยคือรีเควสต์ข้อมูลมานะครับโดยที่แต่ละคำสั่งเนี่ยพอเราเอาเมาส์ไปจ่อเช่นคำสั่ง by centerpoint radius เราจะเห็นมันจะอธิบายว่า input คืออะไรinput ก็มี2ตัวเป็น center point กับเป็น radius output จะได้อะไรอะไรเงี้ยใช่มั้ยครับก็จะอธิบายด้วยหรือถ้าใครอยากรู้ว่ามันใช้งานยังไงสามารถเอาคีย์พวกเนี้ยไปเสิร์ช Google ได้นะครับเช่นผมอยากรู้ว่าไอ้ตัวนี้ใช้งานยังไงไปเสิร์ช Google ดูพิมพ์ Dynamo แล้วก็ by center point radius มันจะเห็นตัวอย่างคนเขียนสคริปต์นะครับก็เป็นวิธีเรียนรู้สอนวิธีเรียนรู้ด้วยโอเคแสดงว่าเราต้องมี center point นะก็เราต้องมี radius แต่ว่าตอนนี้รู้สึกว่ามันน่าจะสร้างให้เราเรียบร้อยแล้วเห็นไหมเพราะว่ามันมีค่า default ถ้าเมาส์ไปจ่อดูจะเห็นว่ามันมีค่า default ด้วย default คือ center point เป็น0 radius เป็น1อะไรก็ขึ้นอยู่กับหน่วยใน revit นะครับทุกคนลองไปซูมดูลูกบอลของตัวเองนะครับไปซูมดูลูกบอลของตัวเองทุกคนลองเปลี่ยนลูกบอลจากรัศมี1ให้เป็นรัศมี3นะครับผมจะไม่ขอพูดหน่วยแล้วกันนะครับก็ดับเบิ้ลคลิกที่ว่างลองพิมพ์เลข3ลงไปปั๊บลูกบอลก็จะใหญ่ขึ้นแบบนี้เดี๋ยวเรามาลองสร้างจิโอเมตรีอีกตัวหนึ่งละกันนะขออนุญาตสูงออกลองสร้างจิโอเมตรีอีกสักตัวหนึ่งแล้วผมจะให้มันมาอินเตอร์เซ็กกันสมมติเรามีโจทย์ว่าจิโอเมตรี2ตัวมาอินเตอร์เซ็กกันเนี่ยพื้นที่ที่มันอินเตอร์เซ็กกันเนี่ยเป็นเท่าไหร่วอลุ่มเป็นเท่าไหร่อะไรเงี้ยผมว่าโจทย์เราคืออย่างงี้นะครับโอเคผมก็จะเซิร์ชว่าโคนนะครับ COID โคน by center point radius นี่center by point radius point cone ตรงไหนดี cone by point radius point radius radius โอเคเอาตรงนี้แล้วกัน cone by point radius ก็จะมีinput 3โหนดก็มีเอาท์พุตอีกปั๊บโอเคตอนนี้นะครับ default มันได้สร้างเรียบร้อยแล้วแต่ว่ามันโดนไอ้ทรงกลมเราบังนะครับเราสามารถซ่อนวงกลมเราได้โดยการคลิกขวาที่โน้ตแล้วเราเอาไอ้เจ้าตัว preview ออกนะครับเราสามารถซ่อนได้อ้าวเดี๋ยวอ่ะชุดอ้าวมันจะยังไม่มีโอไม่เป็นไรเดี๋ยวลองสร้างใหม่นะครับไม่รู้ทำไมมันยังไม่มีก็เดี๋ยวผมเอา start point มานะครับ start point ก็เป็นเราก็เซิร์ชว่า point แล้วกันนะครับ point point เอาตัวที่มันเป็น x y z นะครับมา point โอเคก็ได้เดี๋ยวผมขยับให้ x เท่ากับ1 y เท่ากับ1แล้วกันมันจะได้เยื้องๆกับลูกบอลเราหน่อย x เท่ากับ1 y เท่ากับ1สัตว์ที่เดิมโอเค start point ทีนี้เจ้า end point เราก็จะแค่เปลี่ยนค่า z นะครับแล้วก็ก๊อปเซตคำสั่งเนี่ย control c control v มาแล้วก็เปลี่ยนค่า z ออกสัก5ก็ไปใส่ end point แล้วก็ start radius ออกสัก3แล้วกัน start radius คือradius ตรงโคนมันนะครับมาแล้วแสดงว่า start radius มันสร้าง default ไม่ได้ว่า
ไม่รู้จะสร้างยังไงโอเคทุกคนได้อย่างนี้ยังครับเดี๋ยวให้ดูสคริปต์แล้วค่อยๆทำตามไปเลยเดี๋ยวจะได้โคนมาโอเคเดี๋ยวผมจะเปิดพรีวิวไอ้เจ้าวงกลมเราขึ้นมาด้วยเอากลับมามันอินเตอร์เซ็กกันยังลองทุกคนลองไปหมุนดูของตัวเองว่าอินเตอร์เซ็กกันยังมันอินเตอร์เซ็กกันนิดนึงเนี่ยสมมติเรามีโจทย์ในการทำงานจริงอยากจะหาพื้นที่อินเตอร์เซ็กกันหรือยูเนียนกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็มาลองดูวิธีแก้ปัญหาด้วยไดโมง่ายๆนะครับคำสั่งของมันก็คือ intersect ผมก็จะเซิร์ชว่า intersect เลยผมเซิร์ชว่า intersect มันจะมีตัวที่ชื่อว่าตัวนี้geometry intersect อยู่ก็ใช้ตัวนี้เลยนะแล้ว input คือ geometry ก็คือตัวนี้แหละครับเราก็คือไอ้วงกลมกับสามเหลี่ยมของเรานี่แหละนะครับแล้วก็ input อีกตัวนึงก็คือ outer คือมันต้องมี2ชิ้นนะครับถึงจะมาทำ intersect กันได้จะเอาตัวไหนเป็นชิ้นแรกตัวไหนเป็นชิ้น outer ก็ได้ลองดูนะปั๊มเสร็จแล้วถ้าเราอยากดูผลลัพธ์ของการอินเตอร์เซ็กให้เราไปซ่อมวงกลมและสามเหลี่ยมตัวแรกครับเอาคือเอา preview ออกนั่นเองเราก็จะได้ตัว geometry ลัพธ์มาแล้วหรือจะไปใช้ในเชิงดีไซน์ก็ได้สมมติอยากรู้วอลลุ่มต่อนะครับอยากรู้วอลลุ่มของไอ้เจ้าตัวนี้นะครับก็ลองเซิร์ชว่าวอลลุ่มนะครับ volume ก็คือตัวนี้นะเป็นอะไรเอ่ยใช่ไหมสังเกตอะไรเอ่ยก็คือมันจะดึงข้อมูลออกมานั่นเองเราอยากรู้อะไรเราอยากรู้วอลลุ่มปั๊บโอเคแล้วก็ลองดูค่านะผมก็ได้31หน่วยเป็นอะไรให้ย้อนกลับไปดูในเรวิทเนาะพิมพ์ UN ว่าหน่วยของวอลลุ่มคืออะไรนะเรายังไม่ต้องสนใจหน่วยอะไรประมาณนี้ก็เป็นตัวอย่างที่2นะครับตัวอย่างที่2โอเคทุ่มถ้าถึงได้ถึง2ทุ่มใช่ไหมโอเคน่าจะเหลือเฟือที่อันถัดไปเดี๋ยวเราจะลองสร้างตัวผนังนะครับจากเส้นนะครับผนังจากเส้นนะแล้วก็เอาเข้าไปใน Revit ลองดูนะครับผนังจากเส้นโอเคก็ทุกคนก็อาจจะเซฟก็ได้ไม่เซฟก็ได้ผมขออนุญาตไม่เซฟแล้วกันของผมก็จะดีลีทออกไปล้างไพ่ใหม่โอเคก็เดี๋ยวตัวอย่างที่3นี้เราก็จะลองสร้างผนังในไดนาโมนะครับแล้วก็เอาเข้าไปใน Revit นะครับโดยที่ผนังเนี่ยนะครับผมให้ดูคำสั่งสุดท้ายมันก่อนชื่อว่า wall นะครับ wall ลองเซิร์ชว่า wall ดู wall แล้วผมก็เซิร์ชว่าcurve ผมจะใช้ตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะลองไปหากันด้วยว่ามันอยู่ตรงไหนในชื่อคำสั่งเนาะwall by curve and level นะเอาเข้ามาเราก็ได้รู้ว่ามันการจะสร้างผนังสักตัวหนึ่งเนี่ยมันต้องมีค่าอะไรบ้างเราสามารถมองไปจ่อได้นะ curve ก็คือเส้นตรงชนิดหนึ่งนะอาจจะเป็นเส้นโค้งก็ได้นะก็ต้องมี level มี end level เนาะเหมือนเราเขียนผนังเลยนะครับแล้วก็มีชนิดของผนังนะโอเคก็เราก็ start with the end in mind ก่อนนะครับหรือเราสามารถ adapt ไปใช้ในการสร้างคานได้นะครับผมขออนุญาตพาไปหาว่าไอ้เจ้าคำสั่งในการสร้างผนังสร้างเสาสร้างคานเนี่ยมันอยู่ตรงไหนนะครับผมจำไม่ผิดจะอยู่ใน Revit ลองไปดู Revit เรา
น่าจะอยู่ในอิเลเมนต์นะแล้วก็วอลวอลนี่วอลจำได้จริงด้วยวอลหรือถ้าเราอยากจะสร้างเอาแอดแอปที่ผมกำลังจะสอนเนี่ยไปสร้างเช่นสร้างคานคานรู้สึกจะใช้ชื่อว่าบีมสตรัคเจอรัลเฟรมมิ่งมีไมค์เคิร์ฟเดี๋ยวเรามาดูว่าเคิร์ฟคืออะไรถ้าเราสามารถสร้างจุดแล้วเอาจุดไปต่อเส้นให้กลายเป็นเคิร์ฟได้แล้วก็สามารถสร้างคานหรือเสาขึ้นมาได้นะครับมันจะเห็นบางคนก็ใช้ได้ในโมเดลการสร้างอะไรนะสะพานเหล็กอะไรเงี้ยอะดัปทีฟบริดจ์โอเคก็กลับมาที่ผนังกันผมก็จะเริ่มจากการสร้างจิโอเมตรีมาตัวหนึ่งเอามาใช้อ้างอิงนะครับแต่ว่าก่อนสร้างนะครับผมจะขอย้อนกลับมาในเรวิตนะครับทุกคนย้อนกลับมาในเรวิตมาเปลี่ยนหน่วยนิดนึงนะครับผมจะขอเปลี่ยนหน่วยนะผมจะเปลี่ยนหน่วยของเล็งเนี่ยทำงานเป็นเมตรแล้วกันอันนี้สำคัญมากนะครับเรื่องหน่วยเพราะไดนาโมมันจะเอาหน่วยจากเรวิตนี่แหละไปทำงานโอเคก็เปลี่ยนหน่วยเป็นเมตรแล้วนะครับผมก็จะสร้างตัวกล่องขึ้นมาตัวหนึ่งนะครับชื่อว่าคิวโบอิดผมถามว่าจำได้ไงนะผมก็เคยทำมาก็เลยพอจำชื่อได้คิวโบอิดบายตัวนี้บายเลงคิวโบอิดบายเลงโอ้ยอยู่ไหนล่ะไม่ใช่ต้องเป็นตัวนี้ตัวสีขาวนะไม่ใช่ตัวสีฟ้าเพราะผมต้องมีอินพุตค่าของกว้างความยาวแล้วก็ไฮท์นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาลองสร้างกล่องที่กว้างยาวสูง3เมตรกันนะครับก็เดี๋ยวมันคลิกที่ว่างเลยนะครับสำหรับการจะป้อนค่าที่มันเป็นตัวเลขนะครับก็3อย่างนี้ได้เลยนะครับอันนี้มันจะรู้ว่าคือตัวเลขวิดสามเห็นไหมครับมันก็จะค่อยๆเปลี่ยนเลนส์สามให้เป็นสามโอเคต่อมานะครับต่อมาเดี๋ยวผมจะสมมติว่าผมอยากสร้างผนังที่ผมอยากได้เส้นที่เจ้าตัวกล่องเนี่ยมันตัดเพลนกับระนาบ00นะครับระนาบ00คือเส้นสีฟ้าเนี่ยไอ้เพลนสีฟ้าเนี่ยครับนี่คือระนาบ00ผมอยากเอาเซอร์เฟซที่มันตัดกับเพลนสีฟ้าเนี่ยนะครับเพื่อได้เส้น4เส้นออกมาที่เป็นเส้นขอบเส้นรอบนะครับเพื่อใช้เส้นนั้นในการสร้างผนังนะครับเราก็ต้องไปสเต็ปต่อไปเป็นสเต็ปของการดึงเอาเฟซออกมานะครับจากกล่องโอเคก็ผมจะเซิร์ชว่าโทโปโลจีผมไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรแค่เคยใช้ผมก็จำได้เฉยๆแล้วผมก็จะเอาตัวนี้ออกมาเนี่ยโทโปโลจีเนี่ยคือเราสามารถ extract นะครับดึงข้อมูลไม่ว่าจะเป็นขอบของกล่องหรือผิวไม่ใช่ของกล่องของจิโอเมตรีไม่ว่าจะเป็นโคนเป็นวงกลมเป็นสี่เหลี่ยมอะไรเงี้ยเราสามารถเอาขอบมันออกมาได้เราสามารถเอาผิวมันออกมาได้เราสามารถเอาจุดแต่ละมุมของมันออกมาได้นะแต่เราจะเอาเฟซเนาะคลิกเฟซก็เอาคิวโบอิดเนี่ยนะครับมาใส่ตรงโทโปโลจีนะเราก็จะได้ผิวมันออกมาแต่พอได้ผิวมันออกมาแล้วเนี่ยผิวตัวนี้ยังค่อนข้างเป็นเหมือนค่าที่มันเก็บไว้ในไดนาโมเนาะผมจะทำให้ผิวมันเป็นจับต้องได้ด้วยเป็นเซอร์เฟซจับต้องได้ด้วยผมก็จะเซิร์ชคำว่าface ลอง geometry เจอไหม face แล้วก็ surface geometry นี่ไงวะขออนุญาตหาแป๊บนึง geometry